ครับวันนี้เรามาตัดคอนเคลฟของเชลโลไซส์7/8คือ ready size ตัวนี้เราโชว์ให้ดูว่าเราตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูคลิปวิธีการตัดด้วย time lapse เราจะใช้ใบมีดขนาด 9.52 นะครับก็คือตัวนี้แล้วก็วางแผ่นความหนานะครับลงบนเรือนี้เปิดแว็กคุ้มวาล์วตรวจเช็คใบมีดที่ตรงเซ็นเตอร์ตรงกลางแล้วก็สตาร์ทโปรแกรมด้วยโปรแกรม Cello 7/8 Concrete Support เดี๋ยวผมทำให้ดูอ่ะ7/8 Concrete Support Plateแล้วก็ทำการสตาร์ทใช้เวลาในการตัดประมาณ1ชั่วโมงหลังจากนั้นพอเราตัดเสร็จเรียบร้อยเราก็จะต้องมาทำการเจาะตัวนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราต้องใช้สว่านอันนี้ต้องแมนนวลนิดนึงเหมือนกับการทำเจลโล่ไซส์4/4ขั้นตอนก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับสำหรับคลิปนี้เราจะจบไว้กันเพียงเท่านี้นะครับขั้นตอนในการทำตัวซัพพอร์ตแผ่นสำหรับขุดด้านในของเชลโล่แผ่นหน้าและแผ่นหลังคลิปนี้เราจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์หรือกด Subscribe บริเวณด้านล่างนะครับกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปครั้งต่อไป